เฮ้ยโลบักหมดใช่ไหมเอานี่ไปไทยบ็อกเว็บขายโลบักเลทราคาคุณภาพเริ่มต้นที่1บาทเท่านั้นเติมได้แล้ววันนี้เป็นต้นไปคลิปนี้มีคำหยาบคายผู้ใดที่อายุต่ำกว่า15ปีหรือน้องๆหนูๆที่ยังเป็นเด็กควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับระเบิดเวลาขอโทษสวัสดีครับผมแจ็คและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแจ็คกี้ CH แล้ววันนี้เราอยู่กับช่วงรู้ไหมจ๊ะน้องรัก EP ที่เท่าไหร่กูก็ไม่รู้ครับเอาเป็นว่า EP นี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงอีเวนต์เอ็กฮันท์ที่กำลังมาปีนี้และปีก่อนๆที่ผ่านมานะซึ่งว่าความสนุกของแต่ละปีเนี่ยคุณผู้ชมมันไม่เหมือนกันบางปีมันก็สนุกก็จริงอะนะแต่บางปีแม่งก็น่าเบื่อนะอันนี้ก็พูดกันตามตรงเลยนะก่อนอื่นเลยสำหรับใครที่ไม่รู้ว่ากิจกรรมเอ็กฮันท์เนี่ยมันคืออะไรนะก็ทุกๆปีโลบ็อกเนี่ยจะมีกิจกรรมเอ็กฮันท์นะหรือว่าปีก่อนๆก็จะมีนั่นแหละนะซึ่งกิจกรรมเอ็กฮันท์เนี่ยมันจะเป็นไข่ที่เอาไว้ของตกแต่งร่างกายเราซึ่งไอ้กิจกรรมเอ็กฮันท์เนี่ยมันจะให้เราไปล่าไข่เนี่ยไอ้ไข่ที่ล่าได้เนี่ยมันก็คือไอเทมตกแต่งบนหัวเราดีๆเนี่ยแหละนะมันก็สามารถเอาไปสะสมได้เป็นความชอบส่วนตัวของแต่ละคนไปนั่นเองนะประมาณนี้ละกันใครแต่ละใบเนี่ยมันจะมีวิธีการรับไม่เหมือนกันมันก็ขึ้นอยู่ของแต่ละใบว่าทางโลบ็อกเนี่ยมันจะแบบกำหนดยังไงกันแน่นะเอาละเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับอีเวนต์เอ็กฮันท์แรกของโลบ็อกเนี่ยออกมาในเดือนมีนาคมวันที่20/2008นั่นเองและอีเวนต์นี้ชื่ออีเวนต์ว่าเอ็กตาวากันซ่าอ่านผิดอ่านถูกช่างหัวแม่งมันเถอะครับแม่งอ่านยากชิบหายเอาไปแปล Google Translateกูก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเอาเป็นว่าใครอ่านออกก็ตามนั้นแหละนะในส่วนของนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเอ็กฮันท์ในปีนั้นแหละนะมันก็จะรวยถ้วยไปหน่อยเฮ้ยล้อเล่นมันก็น่าสะสมดีนะไอ้ไข่พวกเนี้ยมันน่าจะมีขายอยู่ในอวตารช็อปก็ลองไปหาซื้อดูกันได้นะมันเป็นของลิมิเต็ดเอ็กฮันท์ปีถัดมาก็คือเอ็กสตาร์วากันซ่าปี2010เปิดตัวให้เล่นครั้งแรกวันที่2เมษายน2010ถึงวันที่4เมษายน2010ที่มันสั้นเพราะว่าเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์เกมโลบ็อกถูกโหลดโดยจำนวนผู้เล่นที่พยายามรวบรวมไข่โลบ็อกโกลเด้นเอ็กฟรีในแคตตาล็อกเป็นเวลาหลายวันและก็เพื่อทดแทนผู้เล่นที่อดทนในขณะที่กิจกรรมล่าช้าเขามาเปิดให้เล่นใหม่อีกที21กรกฎาคมปี2010และก็สิ้นสุดในวันที่26กรกฎาคมปี2010นั่นเองเอาเป็นว่าถ้ากูมาพูดแบบเนี้ยมันก็คงจะน่าเบื่อเดี๋ยวกูเลี้ยงให้เลยละกันต่อจากไอ้2ปีแรกมาเลยนะเราบอก Easter Egg Hunt 2012เราบอก Easter Egg Hunt 2013 Egg Hunt 2014 Save the Egg Wars อ่านผิดช่างแม่งเลยละกันเราบอก Easter Egg Hunt 2015 Egg Hunt 2016 Egg Zealot Avenger Egg Hunt 2017 The Lost Egg Egg Hunt The Great Yotel อ่านยากจังวะและปีล่าสุดที่ผ่านมาเอกฮันท์2019 Scam Bandit In Time อ่านผิดกูขอกาบตีนกูโง่อังกฤษ สวัสดีครับไอพวกน่าส้นตีนทั้งหลายที่ไม่มีร้านโลบักจะเติมวันนี้ผมขอเสนอแนะนำร้านเว็บไทยบ็อกบริการเติมโลบัก24ชั่วโมงคลิกเดียวไม่จบต้อง2คลิกนะครับเพราะมึงต้องเติมตังค์ได้ไง5ลากสำหรับบริการแรกเลยจะเป็นบริการแบบกลุ่มเติมได้ตั้งแต่1บาทเป็นต้นไปเรท 3.5 นะไอ้น้องรักบริการถัดมาจะเป็นบริการแบบระบบ ID Book Pass ตั้งแต่เรท 4 ยันเรท 9 เลยแม้ค่าของนิดหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกนะสิ่งที่ทำให้อีเวนต์ปีนี้น่าสนใจก็คือมันน่าจะมีโดมินัทมาใช่ป่ะโดมินัทกอนิเนเลียมแมชนั่นแหละกูอ่านผิดซึ่งแน่นอนว่าโดมินัทเนี่ยมันน่าจะมาพร้อมกับอีเวนต์เอ็กฮันท์ปี2020ที่กำลังมาถึงปีนี้เลยนะในส่วนของอันนี้ก็จะเป็นลิงก์หมวกโดมินัทที่กำลังถูกทดลองอยู่นะมันจะมีวิธีรับโดมินัทอันนี้อยู่นะครับมันก็จะเขียนว่า for getting all the eggs ซึ่งถ้าแปลตรงๆก็คือสำหรับรับไข่ทั้งหมดมันได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอผมก็งงว่ะแต่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ว่ะถ้ารับไข่ทั้งหมดแล้วทุกคนจะได้โดมินัทมันก็ดีนะถ้าเก็บไข่ทุกฟองแล้วทุกคนจะได้รับโดมินัทผมก็อยากได้ว่ะผมขอยกตัวอย่างนะอีเวนท์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คืออีเวนท์เพลเยอร์วันที่มันผสมกับเอ็กฮันท์ปี2008ซึ่งวิธีที่จะได้โดมินัทไอโดมินัทสีทองๆอันนั้นอะนั่นแหละมันมีเงื่อนไขอยู่ว่าหากใครที่ทำอีเวนท์นี้เสร็จเป็นคนแรกก็จะได้รับโดมินัทสีทองอันนั้นไปเลย
หนึ่งคนเท่านั้นที่เสร็จเป็นคนแรกคนที่ได้รับโดมินัสเวนอรีนี่ก็คือคุณ R04U นะนี่ก็คือลิงก์โปรไฟล์ที่เขากำลังใส่โดมินัสอันนั้นอยู่นั่นเองก็น่าจะเป็นคนที่ทำเสร็จเป็นคนแรกแล้วก็ได้โดมินัสอันนี้มาก็กูฉาตาร้อนเลยเนี่ยสัตว์ตัวอย่างที่ผมยกไปข้างต้นเมื่อกี้คือกูกำลังจะเปรียบเทียบว่าไอตัวอย่างที่กูยกไปเมื่อกี้อีเวนต์แม่งทำยากมากแล้วมันมีคนเดียวที่ได้ก็คือนับภาษาอะไรกับเอ็กฮันปีนี้ที่มันแบบถ้าเก็บไข่ทุกฟองแล้วก็จะได้โดมินัสไปทุกคนเนี่ยกูว่าแม่งง่ายว่ะคือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือมึงอย่าหวังเลยครับมึงก็หวังไว้เล็กๆน้อยๆก็ได้ถ้ามันเป็นจริงมันก็ดีอันนี้กูก็ไม่ได้พูดอะไรอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับคือมึงอย่าจะมาด่ากูทำเหี้ยแหละถ้ามึงมาด่ากูก็เรื่องของมึงด้วยกันเพราะว่ามันเป็นความคิดส่วนตัวของผมคิดว่าถ้ามันเก็บไข่ทุกฟองแล้วมันได้ทุกคนเนี่ยมันก็ดีแต่มันแบบมันโอกาสเป็นไปได้มันก็มีอยู่มั้งแหละนะที่มันแบบจะแจกโดมินัสแต่ขึ้นชื่อว่าโดมินัสเลยนะเว้ยมันน่าจะได้ยากอะสิมันควรจะได้ยากไม่ใช่เหรอวะประมาณนี้เลยกันความคิดส่วนตัวของผมอะแต่ถ้ามันได้ง่ายก็ดีกูพูดแค่นั้นแหละนะพอเดี๋ยวสัตว์เดี๋ยวแม่งเกิดดราม่าอีกเดี๋ยวกูโดนด่าอีกคุยก็เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าทุกปีเนี่ยอีเวนต์เอ็กฮันโรบล็อกเนี่ยมันจะมีไอเทมเสริมมากับอีเวนต์นะครับก็คือถ้าเราซื้อไอเทมนั้นมามันจะช่วยแบบวิ่งเร็วมั่งกระโดดสูงมั่งอะไรประมาณนี้เลยกันนะซึ่งอีเวนต์ปีนี้ก็มีเช่นกันนะครับผมอีเวนต์ปีนี้ก็มีเช่นกันครับผมมันมีทั้งมงกุฎและก็โล่ด้านหลังของเรานะครับบางทีเขาอาจจะมาเปิดก่อนวันเอ็กฮันปี2020ก็ได้ครับก็จะซื้อก็แล้วแต่ก็เรื่องของมึงเลยกันนะเป็นผมก็ซื้อเพราะกูอยากเทพไง